หนึ่งปวดเข่าค่ะแล้วเวลาเดินข้างๆนี่มันแป๊บๆนะเข่านะค่ะเข่าอย่างเดียวนะค่ะหน้ากากอ้าปากอ้าปากเวลาหายใจออกก็พยักหน้าให้ผมนิดนึงเพราะพลังงานที่มันจะสวนทางเข้าทางออกหายใจเข้าลึกถามว่าเราคิดว่าเข่าหายมันยังขัดตรงนี้ยังใช่ไหมยังนะฮะยังมาสัมผัสตรงนี้โอ้จะไปไม่รอดถึงขั้นไม่ตรงนะแต่เป็นไรโอเคเดี๋ยวเราบอกครับค่อยๆตามเจ็บไปค่อยเบากว่าเดิมอยู่ในเกณฑ์ที่พอใจไหมพอใจเนาะค่ะแผนหายใจยากครับของแถมนี่เป็นของที่จะละเอียดมากเขาจะเนียนะครับใช้ทำแบบอันนี้ไม่ใช่กายภาพนี่เป็นพลังงานเฉพาะเลยต้องรู้ถึงความสมดุลความสมดุลของกายใจจิตใช่ความสมดุลธรรมดาจึงได้ต้องให้เกิดความเข้าใจให้ตรงกันจึงบรรยายให้ฟังเฉพาะข้อตรงนี้แหละโทษครับทีนี้ยิ่งดีมากเพราะมันเป็นภาพรวมตัวนี้โดยเฉพาะผมช่วยขีดจุดด้วยวันนี้เห็นไหมเห็นไหมโทษครับไปแล้วฮะจะรู้อ่ะขยับเองได้คนละเรื่องเลยชัดเจนค่ะบอกได้ไหมว่าจะดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์90ค่ะ60 90 90ค่ะมันไม่เต็มเดือนเย็นก็เย็นไหมนะอยากหายปวดจังเลยแต่ไม่จังเลยภาษาพวกภาษาไงอยากหายปวดจังเลยมันหายไปแล้วก็90ค่ะโอเคนะจบข่าวแล้วครับเล่าให้ฟังหน่อยสิครับว่าเตรียมน้ำมาทำไมครับอ๋อเตรียมน้ำมาให้ลุงหงอกนั่นให้ลุงหงอกทานใช่ไหมครับเอาไปทานเองคนเข้าใจครับเอาไปทานค่ะให้ลุงหงอกใช้พลังงานให้ค่ะเดี๋ยว
ที่นี่น้ำปัญญานะค่ะเอามาได้ยิ่งดีค่ะมันจะได้รู้ว่าน้ำตัวเองหามาได้แค่ค่ะค่ะ